เพียงไม่กี่ชั่วโมงนะคะหลังจากที่นายโมฮัมเหม็ดนาชีดแถลงเมื่อวานนี้ว่าเขาถูกทหารและตำรวจขู่บังคับด้วยปืนให้ลาออกจากตำแหน่งของประธานาธิบดีเมื่อวันอังคารค่ะตามแผนการก่อการรัฐประหารที่เชื่อว่ามีรองประธานาธิบดีมีส่วนรู้เห็นบรรดาผู้สนับสนุนหลายพันคนของนายนาชีดระบายความโกรธแค้นด้วยการก่อจลาจลในกรุงมาเลเมืองหลวงนะคะด้วยการคว้างปาระเบิดเพลิงและทำลายสถานีโทรทัศน์เอกชนแห่งหนึ่งค่ะรวมทั้งตระเวนบุกยึดสถานีตำรวจเล็กๆหลายแห่งซึ่งมีรายงานนะคะว่าอาจจะยึดได้ราวๆ10แห่งรวมทั้งจุดไฟเผาอาคารหน่วยงานราชการหลายหลังทำให้ตำรวจและทหารต้องใช้แก๊สน้ำตาเข้าสลายฝูงชนมีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนหนึ่งนะคะซึ่งก็รวมถึงอดีตประธานาธิบดีนาชีดสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและเจ้าหน้าที่ระดับสูงบางคนในพรรครัฐบาลค่ะที่ถูกตำรวจทุบตีระหว่างร่วมเดินขบวนตามท้องถนนและมีผู้ถูกจับกุมได้เกือบ50คนนอกจากเหตุปะทะในกรุงมาเลแล้วนะคะยังเกิดเหตุจลาจลในเกาะอื่นๆด้วยนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ที่เป็นฐานที่มั่นของพรรครัฐบาลทั้งนี้ก็มัลดีฟนะคะประกอบด้วยเกาะเล็กเกาะน้อยราวๆ 1,200 เกาะด้วยกันนายนาชีดแถลงเป็นครั้งแรกเมื่อวานนี้นะคะว่าเขาถูกบังคับให้ลาออกพร้อมกับเรียกร้องให้นายโมฮัมเหม็ดวาฮิดฮัสซันอดีตรองประธานาธิบดีที่สาบานตนเป็นประธานาธิบดีคนใหม่ลาออกจากตำแหน่งโดยทันทีค่ะและเรียกร้องให้มีการสอบสวนผู้ที่อยู่เบื้องหลังการโค่นอำนาจของเขานอกจากนั้นนายนาชีดได้นำผู้สนับสนุนเดินขบวนไปตามท้องถนนค่ะแต่ว่านายฮัสซันและกองทัพก็ปฏิเสธข้อกล่าวหานะคะว่ามีการวางแผนก่อการรัฐประหารกระทรวงต่างประเทศสหรัฐเรียกร้องให้ทุกฝ่ายในมัลดีฟหาทางคลี่คลายสถานการณ์ด้วยสันติวิธีค่ะและผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐก็จะแวะเยือนมัลดีฟในวันเสาร์นี้ระหว่างการเดินทางเยือนภูมิภาคดังกล่าวนะคะขณะเดียวกันองค์การนิรโทษกรรมสากลก็เรียกร้องให้กองทัพในมัลดีฟยุติการใช้ความรุนแรงกับผู้สนับสนุนของอดีตประธานาธิบดีค่ะ